จากลาออกให้เราได้ครับสวัสดีครับสวัสดีชาววาระแห่งชาตินะครับพวกเรายังแมร์เดอะซีครับผมตั๊ดครับร้องนำครับผมโยกีตาร์ครับมาเฟืองเล่นเบสครับมิกกีตาร์ครับออนวอนเข้าเฝ้ารอถ้าสั้นๆก็คือผมกับตั๊ดเป็นเพื่อนกันที่จุฬาเมื่อแบบ12ปีที่แล้วแล้วก็ตั๊ดอยู่คณะข้างๆคืออักษรผมอยู่ศิลปกรรมผมเรียนกีตาร์ไงครับก็ตั๊ดก็แต่งเพลงมาผมก็มาช่วยทำคอร์ดให้เขาตั๊ดแต่งทำนองอะไรนี้มาแล้วก็จนวันนึงก็พอเรียนจบกันไปก็ต่างคนก็ต่างทำงานตั๊ดเรียนต่ออังกฤษผมก็สอนดนตรีอะไรจนแบบพอโตขึ้นตั๊ดก็กลับมาที่ไทยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราแบบอยากมาทำความฝันในวัยเด็กอะไรเงี้ยมาเล่นเพลงกันอะไรเงี้ยครับพอดีตั๊ดก็ได้มีโอกาสได้ไปเขียนเพลงกับพี่ๆทีมแมงโก้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาวิธีการทำงานแบบนั้นมาทำกับวงเราครับพอเราทำกันสอนคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้ดนตรีมันพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆก็เลยชวนเพื่อนๆสมาชิกมาก็จะมีมะเฟืองมีพี่มิกแล้วก็มีน้องโจมาอีกคนนึงครับมารวมตัวกันเป็นวงยังแมนแอนด์เดอะซีครับแล้วก็ปล่อยซิงเกิลเมื่อปีที่แล้วชื่อเพลงว่าคนสวนนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่ายังครับคือจริงๆแล้วหลังจากเราปล่อยเพลงซิงเกิลแรกคือคนสวนอะไรเงี้ยครับเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสปล่อยเพลงต่อไปด้วยปัจจัยต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับพวกเราก็เลยเลือกที่จะเล่นดนตรีสดพวกเราก็ได้เดินทางไปเล่นดนตรีสดตามเฟสติวัลต่างๆตามร้านตามออกไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในระหว่างที่พวกเราเดินทางไปเราก็คิดว่าวันนึงเราอยากจะทำเพลงที่มีอยู่ในคอนเซปที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยตั้งใจที่จะทำเป็น EP แรกออกมาที่ชื่อ Wave and Wife นะครับผมแล้วก็พอเราเริ่มอะไรเสร็จเราก็พอดีมีเพื่อนที่รู้จักกันเคยทำงานอยู่ที่ Universal Music ครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่า Universal Music ก็จะทำงานในลักษณะที่เป็นพาร์ทเนอร์กันช่วยกันทำอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีอิสระได้อย่างเต็มที่ในการทำงานเองทั้งหมดเราก็เลยเลือกที่จะเข้ามาคุยกับ Universal แล้วทาง Universal ก็ให้โอกาสให้เราทำครับผมโดยพื้นฐานแล้วมันมาจากสปิริตของความเป็นเพลงเพื่อชีวิตอยู่ครับผมเราก็โตมาในยุคที่ดนตรีมันก็พัฒนาไปมีความใหม่มีความอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในขณะเดียวกันทุกครั้งที่พวกเราฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะเจอความรู้สึกที่มันไม่ที่เราชอบแล้วก็ไม่มีในดนตรีสมัยใหม่ๆครับเราก็เลยดึงไอ้ความรู้สึกอบอุ่นของเพลงเพื่อชีวิตที่เรารู้สึกเนี่ยเอามาอยู่ในเพลงที่เรากำลังจะทำอะไรเงี้ยครับคือมันจะมีความงามทั้งในเชิงของความหมายของภาษาที่สำคัญที่สุดคือเรารู้สึกว่ามันมีหัวใจอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็ได้แต่พยายามที่จะอยากจะมีหัวใจแบบนั้นอยู่ในเพลงของพวกเราบ้างแล้วเราก็พยายามอยู่ครับจริงๆแล้วแรงบันดาลใจเราน่าจะเรียกว่าจากศิลปะทุกแขนงนะครับจากเพราะเราก็ชอบศิลปะเราเรียนคือทุกคนก็จะจบดนตรีมาแต่ตัวผมก็จะจบศิลปะในเชิงการแสดงแล้วก็เรื่องอักษรศาสตร์มาเลยก็คือก็ใช้ชีวิตอยู่กับศิลปะมาตลอดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจะใกล้ที่สุดหน่อยที่จะเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันก็คงเป็นเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยครับนอกจากเพลงเพื่อชีวิตต่างๆที่พวกเราชอบก็แน่นอนที่สุดก็จะเป็นเพลงที่สมัยพวกเราโตขึ้นมาเพลงสากลต่างๆอย่างวงต่างๆอะไรเงี้ยครับอย่าง Oasis อย่าง Mumford & Sons หรืออะไรก็ตามทีอะไรเงี้ยครับรวมทั้งเพลงในสมัยที่พวกเรายังเป็นวัยรุ่นเนาะอย่าง Body Slam Big Ass La Banoon Joey Boy อะไรเงี้ยครับก็ล้วนแต่เป็นแรงบันดาลใจจริงๆแล้วเรื่องฟีดแบคเราก็ดีใจครับความดีใจอย่างแรกจริงๆก็คือตั้งแต่เราได้นำเสนอเพลงเราได้มาทำงานกับ Universal Music หลังจากนั้นมันก็คงเป็นเรื่องของเป็นความชื่นใจครับความชื่นใจที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆที่เราดีใจมากคือเราก็ได้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วยกันโพสต์ช่วยกันบอกต่อช่วยกันพาเพลงของเราที่แต่งอยู่ริมทะเลที่ซ้อมกันอยู่บนระเบียงคอนโดอะไรเงี้ยครับให้เดินทางไปสู่หูคนฟังแล้วก็ได้ชมภาพ MV กันอะไรเงี้ยครับจริงๆก็เหมือนกับเป็นงานที่เราทำด้วยใจครับแล้วคราวนี้เมื่อดนตรีมันออกมาจากใจเงี้ยครับผมก็เชื่อว่าเหมือนกับนักดนตรีทุกคนก็พอเสพงานเราก็อาจจะรู้สึกว่าเข้าใจถึงเราแล้วก็เหมือนกับเขาอาจจะรู้สึกว่าดนตรีของเรามันดูน่าสนใจขึ้นมาเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแบบการเล่าเรื่องราวแล้วก็ในเรื่องของการสร้างสรรค์เรื่องของเสียงแล้วก็ซาวด์พวกนี้ครับสำหรับผมเราก็จะรู้สึกดีใจมากรู้สึกอบอุ่นครับรู้สึกว่ารู้สึกดีมีอะไรมากกว่านี้ไหมดีบวกใช่ครับอย่างน้อยสิ่งที่แบบว่านอนดึกกันมานั่งขุดกันมาคิดกับมันมามันก็ยังพอมีคนเห็นนะว่ามันดีนะอะไรโอ้ยยังพูดเหมือนกับเห็นดีไปกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมความจริงเราวางแผนไว้ว่าปลายปีนี้ครับผมเราจะออกเป็น EP อัลบั้มครับ4เพลงก็เพราะฉะนั้นระหว่างทางจนถึงปลายปีเนี่ยเราก็จะปล่อยทุกๆ2เดือนครับผมใช่ครับก็คือไปเรื่อยๆจน
จนเพลงที่4ปุ๊บเราก็จะรวบรวมเป็น EP ทำเป็นแผ่นออกมาพวกเรายังแมนแอนด์เดอะซีครับก็อยากจะฝากเพลงยั้งซึ่งเป็นเพลงแรกของ EP แรกของพวกเรา EP แรกของเราชื่อ Wave and Wine ครับแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจที่จะสร้างสรรค์เพลงที่ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็จะนำมาเสนอแก่คนฟังอย่างต่อเนื่องเราก็ตั้งใจกับมันมากๆแล้วเราก็ซื่อสัตย์ในฐานะที่พวกเราก็อยู่กับศิลปะอยู่กับดนตรีมาเราก็จะตั้งใจทำให้มันด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจที่สุดยังเรื่องราวของ